ที่3ของฤดูกาล2020นะครับประจำวันที่26พฤษภาคมนี้สนามชมชลบุรี FC ออกกลางสนามชลบุรีสเตเดียมต้อนรับการเยือนของนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับและในขณะนี้นักกีฬาทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามแล้วนะครับขอเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมและท่านผู้เกียรติทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมอีกครั้งเลือกไปทางเสา2มีทั่วโขกมาลุ้นแต่มันกระดองมาเข้ามือของสุนทรีชัยบอกใช่ครับหาครับพาลุยเองลุยแล้วตักข้ามหานพพนนทันนะครับทันสัตว์เลยลุยติดแซมบูนแล้วเอามาดูอัตล่าเหมือนบอลจะทงไม่ขึ้นไม่ออกหาครับไม่ออกก็จะสวนด้วยประลองหาสำเซาสายก้อยหาวงสกอร์ทางบอลได้พอดีครับโอ้โห1-0ดีเขาลัดขึ้นนำเอาละครับโอ้โหบุกมันนำเลยครับแล้วหลังจากที่ชลบุรีเนี่ยเป็นฝ่ายครองบอลอยู่นานนะครับยกข้ามแนวรับเนี่ยครับแล้วบอลตกลงพื้นแล้วมันสกูเนี่ยครับเนี่ยครับที่นักเตะใช่ครับจังหวะบอลพอเลยตัวสัมพันธ์มาครับครับมันเด้งย้อนกลับมาเข้าทางปืนของวงสกอร์ที่เติมขึ้นมาครับย้อนไหลมาให้กับธีรพงษ์ดีฮัมแหมดูว่าแฉลบหรือไม่ตัวจะฟ้องว่าแฉลบนะครับเลยเหมือนกันครับเติมขึ้นมาต้องลองจากแถว2บ้างนะครับชลบุรีโอ้โหแต่ว่ากะจังหวะผิดไปนิดเดียวเลยทำให้โคราชก็รอดตัวไปนะครับสามารถจะประคองสกอร์นำ1-0ครับหลังจบครึ่งได้สำเร็จครับในการบุกนำชลบุรี FC จากการยิงของวงสกอร์เป็นกฤษดาหลอกยิงเสาแรกหลอกโอ้โหแซมบวนยังไม่ออกแล้วครับตั้งมาแล้วตรงนี้คลุกเอาได้โดยทางเบมูก้าแหละครับตีเสมอได้มีเจลีมเอาเทียเทพออกมาด้วยนะครับครับเป็นเบมูก้าที่อย่าเปลี่ยนทางโอ้โหได้ประตูตีเสมอก่อนแล้วครับแต่ก็โดนจนได้กฤษดาปั่นมาแล้วเนี่ยครับสกัดเอาไว้ในจังหวะแรกบอลยังไม่ออกนะครับแคนนอนไปมาเข้าทางเบมูก้าขย้อนไปหม่งกลับมาครับแล้วสมวนอุตสาห์หยุดลูกยิงของนิรันดร์ได้ทีแรกครับแต่ก็เด้งไปเข้าทางกาลีเดมูก้าอยู่ดีครับตรงนี้ครับถึงจังหวะโยกแล้วบอลไปหาไคออนพักแล้วตวัดติดแขนยกขึ้นมาแฮนด์บอลแล้วก็ประลองโอ้โหโอ้ประลองไปสะดุ้งยกแขนมาบล็อกบอลครับเสียหายโอ้โหนะครับไคออนพักอกแล้วดีดนี่ครับไปยกสูงขึ้นมาเหนือไหล่ด้วยซ้ำเลยครับแล้วบอลติดแขนพอดีด้วยครับปลายของเฮสันไคออนแล้วหลอกไปคนละทางทำได้แล้วครับโอ้โหเป็นคนยิงนำให้ชลบุรีเป็น2-1 2ปีติดครับเหนือโคราชครับเฮสันไคออนแล้วก็เป็นลูกที่2เขาในฤดูกาลนี้ด้วยไปคนละทางครับสมวนเอาละครับทีมของโค้ชโจธีรศักดิ์นี่ต้องเป็นฝ่ายตามหลังบ้างนะครับไปโดนตัวนะครับถ้าโดนตัวเด้งขึ้นมายังอีกเรื่องครับแล้วแปรเฉียบขาดครับไม่มีพลาดครับแฮร์ริสันไคออนยกแขนขึ้นมาเหมือนยกภูเขาจากอกของโค้ชสะสมพอยาวสหรัฐมีไคออนหนาครับดูว่าได้โอกาสที่จะปิดเกมนี้ของเฮสันไคออนโอ้โหเฉียบขาดเฉียบขาดมา3-1ครับแล้วก็คงจะเป็น3คะแนนของชลบุรีแล้วครับโล่งแล้วครับโคสเตียในเกมที่ได้3ประตูรวดครับในครึ่งเวลาหลังครับโคราชก็คงจะเริ่มล้าแล้วครับแล้วสหรัฐครับตัวสำรองที่ลงมาวางบอลรวดเดียวหลุดเลยนะครับบังได้ครับอยู่เหลี่ยมหน้ายุนจุนซองนะครับแล้วขวางไว้ดูคายอนแล้วโอ้โหหวดได้อย่างแม่นยำครับว่าเก็บขาดในลูกนี้ของอาเทียเทพลองบอให้ไคออนโอ้ลูกนี้ได้โอกาสทองที่จะแฮตทริกโอ้โหไคออนลั่นครับลั่นโอ้โห
ดูทุกอย่างดีหมดแล้วครับเหลือแค่ตรงนี้ครับที่แถว2แล้วก็จบเกมเลยว่าโคทางชลบุรีทำได้แล้วครับครับโคราชก็ยังล้างอาถรรพ์ไม่สำเร็จนะครับไม่สามารถเลยขอบคุณผู้ชมที่ติดตามทีเด่นช่อง16นะครับและถ้าไม่อยากพลาดเหตุการณ์สำคัญอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งติดตามและที่สำคัญครับเรายังมีคอนเทนต์